ราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมพลเอกยอดยุทธบุญญาธิการสมาชิกวุฒิสภาขออนุญาตตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในติ่นปีงบประมาณ2 5 6 5นนะครับก่อนหนึ่งก็ต้องขอชื่นชมนะการทำงานของคณะเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับกองทุนซึ่งได้มีการปรับปรุงข้อแก้ไขต่างๆตามที่สมาชิกวุฒิสภาได้เคยตั้งข้อสังเกตไวนะ้ท่านก็พยายามปรับปรุงมาโดยตลอดนะอย่างไรก็ตามเท่าที่ฟังทำงานตรวจเงินแผ่นดินนะก็จะเห็นว่ายังมีปัญหาอีกหลายประการที่อาจจะต้อง นำไปพิจารณาเพื่อแก้ไขต่อไปนะครับผมมีข้อสังเกตหลักๆนะในเรื่องของการเปินหานงานเริ่มตั้งแต่เรื่องของรายรับรายจ่ายนะครับขออนุญาตดูแผ่นใสแรกนะจะเห็นชัดว่าปีนี้คือปี2,565นะครับท่านสามารถทำรายได้จากการประมูลหมายเลขเนี่ยถึง4,073ล้าน ซึนะ่งสูงกว่าที่ผ่านมานวุฒิสภาชุดนี้เราได้ติดตามผลงานของท่านตั้งแต่ปี60นะมีรายรับเพียง1,500ลนะ้าน61ก็1 0 7 6 2 1 6 0 0ล้านปีนี้ขึ้นมา4,000ล้านก็ถือว่าเป็นผลงานนะอาจจะผมไม่รู้ว่าท่านอาจจะนำหมายเลขออกมาประมูลหลายหมวดนะหรือว่าท่าน ทําการประมูลแล้วมีประสิทธิภาพนะก็ก็เป็นข้อสังเกตที่ดีนะว่าท่านสามารถดําเนินการเพื่อมีรายรับเพิ่มขึ้นค่อนข้างจากมากจากปีที่แล้ว1,290ล้านนะปี64ปี65ถึง4,073ล้านนะครับส่วนรายจ่ายนั้นก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีประเด็นอะไรเพราะว่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมที่ท่านจะต้องดำเนินการ ในเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เรื่องการประมูลหรือกรรมวิธีในการประมูลนะครับเ้วก็ที่เห็นว่าท่านดําเนินการแก้ปัญหาได้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการตั้งงบดุลของท่านนะผมเคยให้ข้อสังเกตตั้งแต่ปี61มาถึงปี64เนี่ยท่านตั้งงบดุลติดลบมาตลอดนะจะเห็นว่าปี6-1เนี่ยติดลบไป900อกว่าล้าน นะทุกปีหกสองในสามร้อยพล้านหกสามในหกร้อยพล้าน64สี่สามร้กว่าล้านซึ่งผมก็เคยตั้งข้อสังเกตว่าติดลบทุกปีแล้วท่านเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายนะท่านอาจะมีเงินสะสมผมบอกถ้าติดลบไปอย่างนี้นะมันไม่น่าจะถูกต้องตามหลักเกณฑ์มาตรฐานของการตั้งรายรับรายจ่ายนะท่านควรจะ ตั้งรายจ่ายซึ่งไม่ควรจะให้ติดลบนะฮะแต่ว่าปีนี้ดีนะครับท่านมีรายรับสูงกว่ารายจ่ายถึง2,046ล้านนะอันนี้ก็ถือว่าท่านได้พยายามแก้ปัญหานะตามที่ทางสมาชิกุสิภาได้เคยตั้งโครงเกตไว้นะผมก็เข้าใจว่าท่านก็พยายามที่จะดำเนินการแก้ไขนะอันนี้ก็ เป็นข้อสังเกตแล้วก็ขอขอบคุณในในการปฏิบัติงานที่ท่านได้นำข้อสังเกตนะของสภาไปดำเน,นินการนะครับทีนี้มาดูในสไลด์แผ่นต่อไปนะเรื่องลูกหนี้ค่าทะเบียนรถนะลูกหนี้ค่าทะเบียนรถทางสมาชิกวุฒิภาก็ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมลูกหนี้มันมากนะตั้งแต่ปี60ที่เรา ได้มีการพิจารณาครั้งแรกเนี่ยท่านมีลูกหนี้ถึง2,558ล้านนะปี61นะปี่1 2,524ล้านท่านก็พยายามแก้ปัญหานะตามที่ได้ตั้งของ้อสังเกตว่า,าท่านควรจะต้องแก้ปัญหาเรื่องลูกหนี้นะเมื่อกี้ฟังจากทำงานตรวจเงินแผ่นดินก,ก,ก,ก็ยังมีประเด็นที่ควรจะนำไปแก้ปัญหาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดีปีนี้เนี่ยลูกนี้ลดเหลือ422ล้าน,นก็เห็นว่าดีขึ้นมากนะจากที่เราเคยตั้งของสังเกตไว้2,500ล้านเหลือ400ล้าน,นท่านก็ก็แก้ปัญหาลงได้ค่อนข้างจะดีนะแต่ว่าก็ยังยังคิดว่าน่าจะทำได้ดีกว่าน,นี้นะครับก็ในเรื่องลูกนี้นี่เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่า ในการดําเนินการถ้ามันมีลูกหนี้มากหรือว่านี่เสียมากมันก็เสียดายเ,าเงินที่ท่านควรจะได้รับหรือว่า,าแสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารงานด้วยนะครับถ้าพิจารณารายละเอียดถึงลูกหนี้ลงไปในรายละเอียดนะจะเห็นว่าในสลไล์แผ่นต่อไปนั้นก็จะมาวิเคราะห์ต่อว่าจำนวนลูกหนี้ที่เกิดขึ้นนะ ที่ท่านพยายามแก้ปัญหาแล้วเนี่ยมันมี <c oughs> ลูกหนี้ระยะสั้นระยะยาวอย่างไรนะจะเห็นว่าลูกหนี้ที่ไม่เกิน30วันเนี่ยมีเพียง98ล้านนะครับก็ก็ถือว่าการประมูลครั้งหลังๆเนี่ยก็ลดลงแล้วนะเรื่องเรื่องลูกหนี้นะแต่ว่าถ้าไปดูหนี้ตั้งแต่30วันถึง180วันเนี่ย270ล้านก็ยังมากอยู่ คือจะเห็นว่าในช่วงปีเนี้ยนะการประมูลในระยะ6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังมีลูกหนี้ที่ค่อนข้างจะสูงนะถ้าไปเทียบกับรูปหนี้ระยะยาวนะคือ180วันถึง600วันแค่เนี่ยแค่95ล้านเพราะฉะนั้นอันนี้ท่านต้องนำไปวิเคราะห์ว่าม,มันมีปัญหาอะไรในช่วงเ6เดือนที่ผ่านมาในการประมูลมันมีทำไมลูกหนี้ ถ,ถึงยังสูงอยู่ถึง270ล้านทั้งๆที่ทนี่ในเดือนที่แล้วใน,ในระยะ30วันเนี่ยมันแค่90ล้านและนี่ระยะยาวท่านก็สามารถแก้ปัญหาได้นะอันนี้ก็อยากจะฝากเป็นข้อสังเกตเที่ท่านจะต้องนำไปวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหานะครับถ้าลงในรายละเอียดให้ละเอียดขึ้นไปในสไลด์แผ่นต่อไปนะครับ จะเห็นว่าในปี65เนี่ยลูกหนี้ระยะสั้นนะมีถึง453ล้านเป็น71%แล้วก็ระยะยาวเนี่ย183ล้าน28%นะครับก็ก็ก็เป็นการวิเคราะห์ลึกว่าท่านพยายามแก้ปัญหาหนี่ระยะยาวคือตามทวงนี่ตามอะไรเนี่ยได้ค่อนข้างจะดีแต่ในขณะเดียวกัน นี่ระยะสั้นนะก็ยังยังมีปริมาณที่ท่านจะต้องนำไปพิจารณาแก้ปัญหาว่ามันอยู่ที่กฎระเบียบหรืออยู่ที่วิธีการหรือว่ามันมีจุดประเด็นอะไรที่ท่านจะจะทำให้เกิดลูกหนี้ให้ให้น้อยที่สุดคือถ้ามันมีลูกหนี้มากนะโดยเฉพาะระยะหกเดือนนี้มันมันก็มีข้อคิดว่าเดี๋ยวต่อไปมันก็จะยากขึ้น ในการที่จะตามเก็บหนี้ถ้าปล่อยให้ยาวขึ้นท่านก็จะต้องอตั้งเผื่อนีน้จะศูน์นะเพิ่มขึ้นนะตามที่สตงอเคยได้ให้ท่านแก้ไขท่านก็แก้ไขไปแล้วว่านี่ค้างเท่าไหร่จะต้องตั้งหนี่เผื่อจะศูนย์เท่าไหร่นะท่านก็ปรับแก้ไปแล้วอันนี้ก็คือข้อห่วงใย,ยว่านี่ในระยะ6เดือนที่ผ่านมาในะย,ยังค่อนข้างจะสูงนะถ้ามา ลงลึกลงไปอีกนะถึงเรื่องลูกนีนะในตารางต่อไปจะเห็นว่านี่ส่วนใหญ่นั้นเกิดจากนี่ภูมิภาคนะส่วนกลางเนี่ยส่วนกลางเนี่ยค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพนะแต่ว่าภูมิภาคเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาข้อสังเกตเนี่ยผมผมพูดมาหลายครั้งแล้วว่าท่านต้องต้องลงไปดูในภูมิภาคอย่างปีห5หนี่ครับ ส่วนกลางเนียมีนี่เพียง124ล้านนะแต่ว่าภูมิภาคเนี่ย512ล้านส่วนกลางเนี่ยผมไม่ดูในรายละเอียดเนี่ยส่วนกลางเนี่ยในในรายรับของท่าน4,000ล้านเนี่ยเป็นรายรับที่ส่วนกลางทำทั้ง2,466ล้านประมูลหมายเลข4,000ล้านที่ท่านมีรายได้นะส่วนกลางเนี่ยประมูล ได้รายรับมา2004่ภูิภาคได้แค่พัน0กว่าล้านแต่ว่าภูมิภาคกับ1 3 0 0กว่าล้านมีหนี้อยู่ทั้ง500กว่าล้านส่วนกลางในสอ0พี่กว่าล้านเขามีหนี้แค่ร้4ยยี่ล้านถ้าวิเคราะห์แล้วจะเห็นเลยว่าส่วนกลางเนี่ยมีประสิทธิภาพในการทํางานมีเจ้าที่ในเชี่ยวชาญมีประสบการณ์นะมีกิาานความสามารถในการประมูลแล้วก็เกิดหนี้ น้อยมากแต่ว่าภูมิภาคเนี่ยรายได้ที่ทำก็น้อยนิดเดียวแถมนี้ตั้งเกือบครึ่งหนึ่งพันหล้านเป็นนี่แต่ห้าร้อยล้านมัน,มนแสดงถึงถึงประสิทธิภาพในการบริหารงานประเด็นนี้ผมได้ตั้งข้อสัองเกตไว้หลายครั้งแล้วว่าท่านอาจจะต้องส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญลงไปให้คำปรึกษาหรือไปดู ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในส่วนภูมิภาคนะหรือว่าท่านจะเอามารวมประมูลที่ส่วนกลางจะได้หรือไม่ผมไม่รู้ระเบียบทําได้หรือไม่เพราะว่าดูแล้วภูมิภาคเนี่ยทำไรายได้น้อยมากนะแต่ว่าทํำนี่มากนะเกือบครึ่งงนะ่็ประมาณ30-40เปอร์เซ็นต์ะครับถ้าลงลึกไปอย่างตอนนั้นนะฮะผมก็ตามก็ให้ลงไปดูถึงรายจังหวัดเลย นะว่ามันมีปัญหาภูมิภาคษที่ว่าน,ะนี่ไเยอะนะมันมีจังหวัดอะไรก็ไล่ติดตามมาหลายหลายปีงบประมาณแล้วนะครับก็จะเห็นว่าจังหวัดที่มีปัญหาคือก็จังหวัดเดิมๆทั้งนั้นนะครับผมไปไล่เช็คดูแลปีปี6 3ส4มี่เนี่ยที่มีเปลี่ยนแปลงจังหวัดก็คือ เดิมเนี่ยลำดับสี่เนี่ยเป็นบึงการนะฮะปีหกห้านี้บึงการเนี่ยหลุดหายจากลำดับที่ประมูลแล้วมีปัญหาเนี่ยเขาเขาแก้ปัญหาเขาได้บึงการแต่ภูเก็ตจะขึ้นมาแทนนะภูเก็ตขึ้นมาแทนลำดับหนึ่งเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยลำดับหนึ่งเนี่ยนครราชสีมานะมีหนี้มากที่สุดคือ90ล้านผมก็บอกว่าท่านลงต้องลงไปดูปีนี้ ปรากฏว่าชนบุรีจากลำดับที่สองขึ้นมาเป็นลำดับแรกคือน,นี่มากที่สุดนครราชสีมาลงเป็นระดับ2องล้านขอนแก่นเนี่ยลำดับสามเท่าเดิมฐนะานที่8ล้านภูเก็ตขึ้นมาแทนบึงการนะสงขาก็เหมือนเดิมก็ก็คือจังหวัดเดิมๆที่ผมก็ก็เรียนท่านแล้วตั้งข้อสังเกตไปแล้วว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยท่านส่ง ผู้เชี่ยวชาญส่งผู้ตรวจการลงไปดูทีวว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมจังหวัดเหล่านี้แก้ปัญหาไม่ได้คราวที่แล้วเนี่ยผมจำได้ว่าท่านผู้ชี้แจงเนี่ยก็บอกว่าได้แก้ปัญหาแล้วจังหวัดที่ผมกล่าวเนี่ยไม่ไม่ไม่ใช่เป็นจังหวัดที่มีปัญหานะผมก็จำว่าที่ท่านชี้แจงว่าท่านบอกท่านแก้ปัญหาจังหวัดหจังหวัดนี้ได้แล้วผมก็คิดว่าปีนี้จะมีไม่มีหจังหวัดนี้ปรากฏว่า ก็มีซ้ำมาสีจังหวัดยกเว้นบึงการที่แก้ปัญหาได้เอาภูกเก็ตขึ้นมาแทนทีนี้มันก็น่าคิดว่าว่าทำไมจังหวัดเหล่านี้ม,นมันถึงมีนี่มากนะมีนี้มากก็อาจจะต้องลงไปดูว่าเกิดจากการประมูลมัน,มนไม่รัดกลุมพอหรือมันมีช่องโหว่หรือว่าเกิดจากไอผู้ที่ประมูลนในจังหวัดเหล่านี้มันอาจจะหน้าเดิมๆซึ่งเป็นพวกที่มีปัญหา ท่านจะลงไปลึกว่าถ้ามันมีปัญหาเนี่ยท่านจะตัดสิทธิ์หรือจะไปเข้มงวดกับผู้ประมูลอาจจะเป็นนิติบุคคลมาประมูลอะไรอย่างนี้คือคือถ้าปล่อยอย่างนี้มันก็จะมีปัญหาภูมิภาคผมยังอยากจะตั้งข้อสังเกตไม่รู้ว่าท่านทำได้ไหมแตสมมติว่าในกลุ่มจังหวัดเนี่ยใกล้เคียงอย่างเช่นชลบุรีระยองจันทบุรีอย่างเงี้ย ท่านปล่อยให้แต่แลัฐจังวัดประมูลเองมันอาจจะมีมีรายหายคนที่มาประมูลอาจจะน้อยนะผมเข้าใจว่าส่วนหนึ่งเป็นนิติบุคคลที่เข้ามาประมูลพวกนี้อาจจะประมูลแล้วก็ไปดําเนินการอะไรต่อผมไม่รู้นะตอนี้มันอาจจะมีคนน้อยแล้วก็หน้าเดิมๆคือคนที่มีปัญหาตอนี้ถ้าถ้าเรารวมจังหวัดผมไม่ทราบระเบียบกดระเบียบทําได้ไหมนะอย่างเช่นชนบุรี ระยองจันทบุรีเนี่ยในกลุ่มจังหวัดเหล่านี้นะประมูลพร้อมกันเลยมันจะได้มีคนประมูลมากแล้วจริงๆรถก็วิ่งอยู่ในในโซนนี้นะคือจริงๆแล้วผมอยากจะเอามาเสนอให้ท่านมารวมที่ส่วนกลางแต่ผมคิดว่ามันอาจจะยากเพราะว่ามันทั่วประเทศแต่ว่าถ้าท่านกลุ่มตั้งเป็นกลุ่มจังหวัดนะเพื่อแก้ปัญหานี้ก็ก็ฝากเป็นข้อตังงกตนะคือในการปฏิบติงานผมเข้าใจว่าท่านก็คงจะทราบดีว่าปัญหามาอยู่ที่ ที่ไหนนะครับแต่ว่าผมก็พยายามตั้งข้อสังเกตว่ามันมีข้อสังเกตอะไรที่เราอยากจะให้ท่านนำไปพิจารณาเพื่อแก้ปัญหาให้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของของ,ของการประมูลซึ่งเมื่อกี้กทางสตง,งก็ได้พูดถึงประเด็นนี้อยู่หลายหลายประเด็นนะครับก็ใน สไลด์แผ่นต่อไปอยากจะให้ดูเรื่องของการบริหารโครงการนะเรื่องของการบริหารโครงการเนี่ยในปีที่แล้วใะปี64ี่เนี่ยท่านบริหารโครงการแล้วเสร็จเนี่ย204โครงการใะปีนี้ท่านบริหารแล้วเสร็จเนี่ย48โครงการปีส่โครงการในปีนี้คือบริหารเสร็จร้อยละ24เท่านั้นปีที่แล้วท่านยังบริหารได้ร้อยละ5.9 นะโครงการที่ไม่แล้วเสร็จปีที่แล้วรนะ้อยยี่บเจดปีนี้รนะ้อยสี่สิบสามก็ก็เป็นข้อสังเกตว่าการบริหารโครงการนี้ก็พูดจนมาทุกปีนะตั้งแต่ปีหกตูนมาถึงปีหกห้านะแล้วก็ทางทาง้องงานตรวจเงินแผ่นดินก็ก็ได้พูดถึงประเด็นนี้มาหลายครั้งนะครับก็ก็ต้องฝากเป็นข้อพิจารณาว่าทำอย่างไรเราถึงจะ บริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นให้ได้นะครับโดยเฉพาะดูจำนวนเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยค่อนข้างจะจะจะ,จะต่ำนะครับก็ในเรื่องของการบริหารโครงการปีหน้าในี่ผมยิ่งห่วงนะเพราะว่าปีหน้านงบประมาณ6 6เนี่ยฝ่ายอนุมัติงบก็ปลายปีแล้วนะแล้วท่านจะบริหารได้สักกี่เปอร์เซ็นต์นี่ขนาดอนุมัติงบมาตาม ระยะเวลานะท่านมีเวลาเป็นหารงบตั้งทั้งปีนะปีหน้าจะเหลือแค่ไม่กี่เดือนผมก็ยังห่วงอยู่นะเมื่อกี้ทางสำนักงานตรวจเงินก็ได้พูดถึงประเด็นว่าการจัดซื้อกัดจ้างการทำเอากสารลรา,าชา้าอะไรต่างๆก็อาจจะต้องลงมาช่วยกันดูเพื่อเพิ่มประสิทธ,ธิภาพในเรื่องของการบริหารโครงการนะครับถ้าไปดูในรายละเอียด ของการบริหารโครงการในแต่ละพันธกิจนะรพันธกิจที่หนึ่งในเรื่องของการสนุนแผนดําเนินงานเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะก็จะมีจํานวนโครงการที่ค่อนข้างจะมากนะในปีนี้ปี65นีร้อยเโครงการนะแล้วกนะ็ในเรื่องของเปอร์เซ็นต์ที่ผมได้ตั้งค้อสังเกตไปแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่แผนงานนี้นะส่วนแผนงานที่สองในเรื่องของ แก้ปัญหาสับสนให้คนพิการในอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะเราก็ห่วงใยมาตั้งแต่ปีหกสามหกสเนี่ยท่านไม่ได้ไม่ได้ใช้จ่ายเงินในส่วนนี้ในการช่วยเหลือคนพิการปีนี้ท่านก็สามารถทำไดเ้เป็นเงินหนึงิบสามล้านผมดูแล้วก็ครบจำนวนตามจำนวนคนที่เขาขอมานะครับ ในแผนงานที่3เรื่องงานวิจัยเรื่องงานวิจัยเนี่ยผมเคยฝากเป็นข้อสังเกตนะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนที่อภิปรายในเรื่องนี้มาตลอดก็ได้ฝากข้อสังเกตว่าอยากจะให้ท่านเพิ่มจำนวนงานวิจัยให้มากขึ้นเพราะงานวิจัยเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะเป็นสิ่งประโยชน์ผมว่าเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเนี่ย ถ้าเราจะนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้นะเทคโนโลยีใหม่ๆก็ขึ้นอยู่กับการวิจัยของท่านเนี่ยนะถ้าท่านเพิ่มเรื่องงานวิจัยแต่ว่าดูแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยสอดคล้องกับที่ให้ข้อสังเกต่ะคือเราอยากให้เพิ่มเรื่องของการวิจัยแต่ว่าดูแล้วเนี่ยท่านลดลงเหลือแค่4ี่แผนงานงานวิจัยจากเดิมเนี่ยประมาณ13แผนงานนะปี65 เราบอกให้ขอให้เพิ่มท่านก็ลดลงลดลงเหลือแค่สีคือคือเรื่องงานวิจัยเนี่ยผมว่าปัจจุบันเนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะถ้าถ้าเราไม่วิจัยเรื่องของความปลอดภัยใช้รถถนนท่านต้องไปหาข้อมูลมาให้ได้ว่าไอุติติเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรทางกายภาพถนนการโคง้งนะหรือว่าระบบสัญญาณนะระบบแสง นะหรือว่าเครื่องป้องกันนะการรับแรงกระแทกจากอุบัติเหตนะุอันนี้ก็งานวิจัยจะช่วยได้มากเราดูตัวอย่างจากข่าวต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าปัจจุบันนี้มันมีการทำผิดกฎหมายนาะมากนะขับรถเร็วก็ดีขับรถย้อนสอนก็ดีอะไรเนี่ยซึ่งงานวิจัยเนี่ยอาจจะช่วยได้ ผมยกตัวอย่างเช่นว่าท่านวิจัยในเรื่องของอาการตรวจนะมาตรการควบคุมนะท่านอาจจะทำกล้องนะติดตามจุดที่มันเป็นจุดเสี่ยงตามตีแยกไฟแดงที่มีจุดเสี่ยงเนะี่ยแล้วก็เอาข้อมูลจากกล้องเนะี่ยมามาช่วยในการกวดขันนะการทำผิดจ,จราจรนะออย่างเช่นขับรถเร็วเนะี่ยผมว่าท่านตรวจจับไม่ยาก ปัจจุบันนี้หลายเหนืองานเขาก็มีแต่ว่ากองทุนนี้อาจจะไปช่วยับหนุนได้ในเรื่องของงานวิจัย mm. ก็อยากจะฝากท่านไว้ว่าอาจจะต้องเน้นงานวิจัยแล้วก็ไปเน้นเรื่องของอการบริหารโครงการตามแผนงานที่หนึ่งแผนงานที่หนึ่งเนี่ยผมขอเพิ่มเติมอีนิดนึงเท่าที่ไปดูรายละเอียดของแผนงานเนี่ยคือความเป็นรูปธรรมเนี่ยมันมันยังไม่สามารถ วัดได้ชัดเจนนะอยากจะให้ท่านกำหนดตัวชี้วัดให้ชัดเจนหรือหรือถ้าท่านจะไปเพิ่มไปเพิ่มผมอาจจะใช้คำพูดลักษณะว่าเป็นเป็นฮาร์ดแวร์น่นะคือคือขณะนี้ไปดูโครงการของท่านเนี่ยมันเป็นการกระตุน้นการปลูกฝังค่านิยมการอะไรเนี่ยคือมันมันเป็นนามธรรม ถ้ามันเป็นรูปธรรมเนี่ยท่านท่านไปติดตั้งอุปกรณ์นะท่านไปส่งเสริมในเรื่องอุปกรณ์ในเรื่องของป้องกันความปลอดภยัยที่มันชี้ชัดได้ว่าอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยจะช่วยลดผลกระทบจากอุบัติเหตุได้อย่างที่ผมพูดว่ากล้อง AI เนี่ยที่ท่านสามารถเอาไปติดที่จุดที่สำคัญสำคัญ,คญนะแล้วก็เอามาวิเคราะห์อุบัติเหตุนะอย่างเงี้ยมันจะช่วยผมดูทีวีเมื่อวานเนี่ยเมื่อคืนเนี่ย เห็นรถมอเตอร์ไซค์ไหขับย้อนสอนโบกมือย้อนสอนขอตลอดเลยอย่างเงี้ยท่านท่านมีกล้องมีมีระบบที่เ like ชื่อมโยงไปยังศูนย์ข้อมูลน่ะท่านสามารถสั่งการไปที่เจ้าที่ทําการตรวจจับมันก็ลดอุบัติเหตุได้อย่างรถที่ย้อนสอนไปอย่างเงี้ยผมว่าอีกวิ่งไปักพักล้วคงไปชนกระถ่ายก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นอันนี้ก็คืองานวิจัยหรือว่าการใช้เครื่องมือที่เป็น เป็นผมเรียกว่าเป็นฮาร์ดแวร์ไม่ใช่ซอฟแวร์ือก็ไม่รู้ว่าท่านจะจะสามารถทำได้หรือไม่นะครับถ้าไปดูในตารางต่อไปในเรื่องของผลการดำเนินงานนะแต่ละโครงการนะอย่างเพื่อนแผนงานที่1นะึที่อนุม,มัติไปร7 2แผนงานเนี่ยดำเนินการแล้วเสร็จแค่สี่สิบแ 45แผนงานนะเบิกจ่ายได้ค่อนข้างจะต่ำนะมีการาม,ม,มีการส่งยกเลิกนะการยกเลิกงานนะซึ่งการยกเลิกอันนี้ในปีที่แล้วนี่มียกเลิก3ามโครงการก็ดีขึ้นนะปี64เนี่ยยกเลิกไป10โครงการนะขอต้อไรัแผนต่อไปนะจะเห็นว่า โครงการที่ยกเลิกในปีที่แล้วเนี่ยสามโครงการคือคือจริงๆแล้วไม่ควรจะมีนะโครงการโครงการที่ตั้งขึ้นเนี่ยหมายถึงว่าผมก็ได้เรียนแล้วได้ฟังคําชี้แจงจากหน่วยงานก็ชี้แจงมาหลายครั้งว่ากระบวนการในการก่อนกรองโครงการเนี่ยมันมีกระบวนการที่ท่านทําอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มส่งแผนงานโครงการนะมีการประชุมหาหรือว่าแผนงานโครงการที่ท่านทำเนี่ยมันจะทําอย่างไร นะมีความเ,าเป็นรูปธรรมในการดรําเนินการแค่ไหนถ้าดําเนินการได้มีประโยชน์ท่านก็อนุมัติอันไหนที่ส่งแผนงานมาเห็นว่าทาไม่ได้ท่านก็ยกเลิกท่านก็การกรองมาดีแต่ก็ยังมีโครงการที่เข้าแผนงานอนุม,มัติงบแล้วก็ทําไม่ได้นะอันนี้มันก็แสดงถึงประสิทธิภาพนะผมก็ไม่อยากให้ประสิทธิภาพในการบริหารโครงการนะก็ไม่อยากให้ ให้เสียเงินส่วนี้ตั้งงบประมาณไปแล้วแล้วก็งบประมาณก็ไม่ได้นําไปก่อให้เกิดประโยชน์ต้องไปยกเลิกแผนงานนะครับอันนี้ก็ก็ฝากเป็นข้อสังเกตซึ่งอย่างไรก็ตามถึงแม้ท่านจะยกเลิกโครงการน้อยป,ปีทีแลแล่แล้วปีที่แล้วสิบโครงการปีนี้สามโครงการแต่ก็ยังไม่อยากให้มีโครงการประเภทนี้เกิดขึ้นถ้าท่านจะพิจารณาแก้ปัญหา นะหรือการกรองให้ดีก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานก็สรุปนะฮะก็สรุปว่าพันธกิจที่ท่านเสนอมาต่างๆเนี้ยก็มีข้อสังเกตในแต่ละพันธกิจท่านก็ให้ความนํำพันกับพันธกิจที่หนึ่งก็คือสับนุนแผนงานความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะจำนวนโครงการจะมากที่สุดก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะเพราะว่าตรงไปตาม วัตถุสงค์ของกองทุนนี้แต่อยากจะฝากว่าในเรื่องของเทคโนโลยีท่านจะสามารถเพิ่มแผนงานที่เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างไรคือในเรื่องในเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยทางสภาเองทางคณะกรรมการคามนาคมบุทธิษยาเองได้ได้ได เสนอเรื่องนี้มาค่อนข้างจะต่อเนื่องนะเริ่มตั้งแต่การใช้ทเทคโนโลยีในการบริหารจัดการการจราจรอัจฉริยะที่ทั่วโลกก็ทำนะแม้แต่อาเซียนทุกประเทศก็ทำนะยกเว้นขเขมลรลาวไทยเหลือสามประเทศที่ไม่ทำนะฟิลิปปินส์อินโดสิงคโปร์มาเลนี่เขาทำหมดคือใช้ใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ คือปัจจุบันเนี่ยข้อมูลต่างๆเนี่ยมันมันสามารถตรวจจับรับรู้โดยศูนย์ควบคุมถ้าเรามีกล้อง AI วางทุกสี่แยกนะทุกจุดที่มีอันตรายหรือว่าถนนที่มีการทำผิดกฎจราจรมากแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลไปยังศูนย์ต่างๆนะท่านก็สามารถควบคุมสามารถแก้ปัญหาคือ ถ้าพิจารณาตามนิสัยของอประชาชนเราเนี่ยส่วนมากการสร้างจิตสำนึกเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาพอสมควรนะแล้วก็ยากแต่ที่ง่ายที่สุดก็คือใช้มาตรการควบคุมนะควบคุมนะหรือลงโทษไม่ให้เกิดนะตัดปัญหาตั้งแต่ต้นลมก็คืออย่าให้สร้างปัญหาขับรถเร็วก็ดีนะขับรถฝ่าไฟแดงขับรถจอนสอน นะขับรถนะาอันตรายอันนี้ถ้าเรามีเทคโนโลยีเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยครับสนย์ควบคุมเนี่ยสามารถบอกอันนี้เนี่ยถ้าท่านเพิ่มแผนงานไปได้นะในพันธกิจที่หนึ่งก็ดีพันธกิจที่สก็ดีที่ผมได้เรียนแล้วนะอาจจะต้องอาศัยงานวิจัยเข้ามาช่วยก็จะช่วยลดปัญหาในเรื่องของอุบัติเหตุเพราะว่าตั้งแต่ตั้งกองทุนมาผมก็ วิเคราะห์ในเรื่องของอุบัติเหตุนะแต่ละปีเนี่ยไม่ได้ลดลงเลยมีแต่เพิ่มขึ้นท่านก็อาจจะบอกว่ารถมันเพิ่มขึ้นปริมาณรถเพิ่มขึ้นอุบัติเหตุก็เพิ่มขึ้นอันนั้นก็เป็นเหตุผลแต่ว่าถ้าเราสามารถลดปัญหาอุบัติเหตุได้นะโดยใช้เทคโนโลยีมาเนี่ยก็อยากจะฝากว่าเพิ่มแผนงานประเภทนี้เข้าไปได้หรือไม่นะก็ฝากเป็นข้อพิจารณาของท่าน นะส่วนเรื่องของการสร้างจิตสำนึกวินัยจราจรนี่ก็พยายามทำอยู่แล้วแต่ผมคิดว่าสำหรับคนไทยนะไม่ใช่เรื่องง่ายนะในเรื่องนี้ในะไม่เหมือนบางประเทศที่ก็ทำได้เราไปสิงคโปรนะ์จะเห็นไม่ไม,ไม่มีนะไต้หวันที่เกาหลีนะีไม่มีนะก็อย่างว่าบ้านเราในเรื่องของจิตสำนึกในเรื่องของวินัยนี่อาจจะต้องใช้เวลาเรื่องของการมีส่วนร่วม อันนี้ก็อยากจะฝากว่าอาจจะต้องให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมอาจจะมีการตั้งอาสาจราจรอะไรโดยโดยที่ท่านอาจจะไปสนับสนุนแผนงานพวกนี้นะครับเรื่องของพันธกิจที่สองนี่ก็ดีแล้วท่านก็พยายามแก้ปัญหาแล้วที่เคยให้ความตงเกตเรื่องความต้าซ้อนกับกองทุนประกันสังคมท่านก็ช่วยในสิ่งที่เพิ่มเติมมานะครับพันธกิจที่สาม ก็อยากจะให้ท่านพิจารณาเพิ่มในเรื่องของงานวิจัยนะการใช้ GPS มาควบคุมเรื่องการปลอดภัยซึ่งท่านดําเนินการแล้วก็มีการวิจัยในเรื่องนีนะ้ก็อยากจะขอให้ท่านเพิ่มเรื่องของสัญญาณไฟอัตโนมัติหรือว่ากล้องตรวจจับควบคุมในเรื่องของการทําผิดวินยัยจราจรอาจจะเป็นสาเหตุนําไปสู่อุบัติเหตุการสูญเสีย ในเรื่องของความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับอย่างไรก็ตามที่ผมกล่าววันนี้ผมคิดว่าท่านได้แก้ปัญหามาได้ค่อนข้างจะเป็นที่พอใจนะตามที่ได้ให้ข้อมูลย้อนหลังไป5ปีก็จะเห็นว่าท่านแก้ปัญหามาโดยตลอดก็ขอฝากเป็นความหวังว่าช่วยกันแก้ปัญหาต่อไปนะครับขอบคุณครับ